ไอโตเองครับโอเคเชิญครับได้มีน้องๆที่น่ารักนะครับชวนผมมาเป็นแขกรับเชิญของงานสปูกี้พาร์คทำไมที่ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างฟังดูเสียงพี่คือแบบต้องขึ้นแล้วพี่มันถึงเวลาแล้วพี่ต้องขึ้นแล้วมาพี่ไล่ไหลพี่ต้องไหลพี่ออกไปเข้าห้องน้ำสวัสดีแฟนๆซาวด์ตามทุกคนครับเอาเลยนะคะสัมภาษณ์ข้อแรกพี่เริ่มแคสเกมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีแรงบันดาลใจจากอะไรหรอคะโอ้จริงๆพี่เริ่มแคสตั้งแต่ประมาณ6ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยมีช่องนึงที่พี่ติดตามพี่เองก็เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งชอบเล่นเกมดูการ์ตูนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กดูยูทูบอะไรแบบนี้นะแล้ววันหนึ่งพี่ก็ไปเจอคลิปมันเป็นคลิปเกม RPG Maker แนวสยองขวัญนะชื่อเกมคลิปรู้จักกันเปล่าน่าสนใจนั่นเป็นเกมแรกที่พี่ได้ดูในเกม RPG Maker นะครับภาพมันก็ไม่ได้สวยอ่ะแต่เฮ้ยนั่งดูไปแล้วมันสนุกมากเลยพี่ชอบแล้วพี่ก็เลยเริ่มติดตามช่องนั้นนะครับตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันหลังเลิกเรียนเนี่ยพี่จะแบบกลับบ้านมาเปิดคอมนั่งอยู่หน้า YouTube แบบเพื่อรีเฟรชหรอกเขาลงคลิปยังวะเคยทำไหมทำกับพี่ชอบพี่ทุกวันเลยค่ะไม่รู้เป็นขับพี่เลยพี่ติดช่องนั้นมากครับเขาเป็นช่องที่แคสเกมแนว RPG Maker สยองขวัญช่องแรกๆนะครับแล้วพี่รู้สึกชื่นชมเขามากตอนนั้นเขามีอยู่ประมาณ100กว่าวิวเท่านั้นน่ะถ้าเทียบกับช่องอื่นในปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้จำนวนที่เยอะใช่ไหมแต่สำหรับพี่ตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนที่แบบเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกตอนนี้พี่ยังกลัวอยู่เลยอ่ะแต่ว่าพี่รู้สึกว่า100วิวอ่ะที่เขาทำได้มันสุดยอดมากครับการที่เขาทำคลิปออกมาแล้วมีคนสนุกมีคนชื่นชมมีคนชอบสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วพี่แบบอยากจะลองทำให้ได้แบบนั้นบ้างเขาเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ครับทำให้พี่เริ่มทำคลิปแรกออกมาเขาก็คือช่อง New School แหล่งสูงสร้างครับทักทายพี่นิวกันได้นะครับพี่นิวตอนนี้พี่นิวเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้ยอดมากพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักด้วยนะครับเยี่ยมเนี่ยอวยจบแล้วพี่บุญนั่นก็คือครั้งแรกที่พี่ตัดสินใจอยากจะเริ่มทำคลิปเป็นคลิปเกมแนว RPG Maker สยองขวัญเหมือนกับพี่นิวเลยพี่เลือกเกม Mad Father มาเป็นเกมแรกใครเคยดูบ้างข้างๆก็ดูไม่ย้อนไปดูมันเยอะแล้วแบบมีคนย้อนไปดูแล้วก็จะแบบโอ้ทำไมคลิปแรกแบบกากจังซึ่งนั่นพี่ย้อนไปดูพี่ก็คิดว่ะแม่งกากจริงสวัสดีครับผมแอดมินเพจไอโตะวันนี้ก็จะมาแคสเกม Mad Father เอ้ยเอ้าตกใจเอ้ยหน้าตาแต่ละตัวซอมบี้โนกากมากอ่ะแบบแปลก็ไม่ดีภาพก็ไม่สนุกคุณภาพคลิปก็กากแบบกระตุ้นหมดเลยทุกอย่างขอความกากมากที่น่าตลกกว่านั้นคือตอนที่พี่เริ่มถามพี่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันกากพี่ก็ทักอยู่นั่นแหละมาทำคลิปแรกจบก็ทำคลิปที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ไปจนถึง10อ่ะแบบไปเรื่อยๆผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีหลายปีนะครับก็ค่อยๆมีคนมาติดตามสุดยอดมากๆนะคือสุดยอดที่คือทุกคนที่เข้ามาดูมาดูได้ไง นั่นแหละครับแต่ว่าทุกคนก็เป็นแรงใจสำคัญนะครับที่ทำให้ผมทำคลิป2เรื่อยๆจนถึงวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเบสต์ค่ะถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่กล้าขึ้นมาพูดตรงนี้แน่นอนจะประมาณนั้นแหละครับขอบคุณมากขอบคุณเบสต์ต่อเลยนะคะแล้วก็พี่นิวที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงกำลังใจให้พี่โสดด้วยค่ะเลยข้อต่อไปนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้เป็นแขกรับเชิญของสปูกี้พาร์คในวันนี้ค่ะพี่อยากรู้ไปเข้าห้องน้ำ
ไอ้ที่เล่าเมื่อกี้คือแก๊กขึ้นสุดแล้วอันนี้คือขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่นิวนั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นยังไงพี่นิวเห็นสภาพแบบกาวแล้วกาวมาเยอะเกินไปเอาจริงๆคืองานก็น่ารักดีนะครับมีน้องๆน่ารักแวะมาหาด้วยแวะไปถ่ายรูปขอลายเซ็นตรงนู้นได้นะครับผมต่อไปนะคะรู้สึกอย่างไรกับเกมซอฟต์บาร์ดูแบงค์ชื่อแบบโง่บ้างคะเป็นยังไงครับเปลี่ยนมากเลยพี่เฮ้ยจริงๆพี่เคยดูภาพก่อนหน้ามาบอกที่พี่เอกเล่นพี่ก็เลยอยากเล่นดูเกมนี้ก็เลยลองเล่นดูปุ๊บโอ้โหความรู้สึกแรกที่เปิดเกมมาดูเจ๋งแอร์ไม่ทันอะเร็วเกินยอมแต่สนุกครับเกมสนุกชอบมากแล้วชอบตัวละครในซอฟต์บาร์เป็นพิเศษไหมคะชอบตัวไหนคะตอนเล่นเกมชอบซูเปอร์เครกมากเลยมันจะแบบตลกหน้านิ่งครับแบบฉันคือซูเปอร์เครกและฉันเป็นเกมพี่นิวพี่เดียชอบคนนี้ไหมครับเดี๋ยวพี่นิวบอกว่าตบมือค่ะตบมือตัวละครอื่นดีไหมคะที่รู้สึกชอบเหมือนกันถ้าดูในกระตูนเนาะชอบน้องคลายครับเขาเป็นที่ใส่ดีน้องคลายแต่ที่เจ้าของที่เกลียดไม่มีจะมีคนกระตือผมไหมมันไม่ได้เกลียดแบบนั้นแต่แบบมันไส้อะแบบโอ้ยพี่ไอ้ผมมันเอาเหมือนกันแหละมันไส้ครับแม่เราไปถึงตอนที่มันเป็นวันเกิดครับแม่น่ะแล้วมันก็ขอของขวัญเพื่อนอ่ะแล้วมีคนนึงผมจำไม่ได้แล้วใครมีคนนึงไม่ได้ให้ตามที่มันขอก็มันก็ปาของขวัญนั่นน่ะไม่เข้าใจทำไมครั้งแรกเป็นคนแบบนี้ใช่เรียนมากทำไมคุณคนนี้เอาละนะคะเราได้ถามคำถามคุณพ่อกับพี่ไอโตแล้วมีใครอยากจะถามคำถามพี่ไอโตบ้างเนาะผมครับผมให้พี่จบไปห้องน้ำเลยครับมีใครอยากถามคำถามพี่ไอโตบ้างยกมือเอาค่ะไปยืนข้างหน้าก่อนนะคะว้าวน้องพี่มีเทคนิคในการบอกยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ในการที่เขาทำคลิปอะไรออกมาพี่มีอะไรแนะนำไหมจริงเป็นคำถามที่มีคนมาถามพี่เยอะเหมือนกันนะแบบถ้าทำคลิปจะเริ่มต้นยังไงอะไรแบบนี้พี่ก็จะถามเขากลับไปว่าเขาจะทำห้องช่องแบบไหนความจริงจังแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นคำแนะนำแบบเฉพาะตัวแต่กว้างๆก็คือถ้าจะทำจริงจังเราก็คงต้องตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำช่องแบบไหนค่อยคิดวิธีการครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าตอนที่พี่เริ่มทำพี่ก็แบบ no ไม่ว้าวแม่แก้วนั่นแหละครับพอหลังๆพี่ก็ปรับตัวเปลี่ยนสไตล์อะไรให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าจะให้แนะนำมั่นใจในตัวเองเข้าไปสู้ครับว้าวพี่ไม่หนีไปห้องน้ำพี่อยู่ห้องน้ำเดี๋ยวพี่จะได้เข้าห้องน้ำแล้วโอ้โหพี่ไม่รู้ขอไม่ได้เข้าไปไหนความน่ารักมากครับพี่น้องเรียนมอสวงเหรอพี่เคยเรียนที่นั่นจริงอ่ะพี่เรียนมอสวงเหรอจริงแต่พี่เรียนไม่จบไลเซนต์ตลอดจังก็ถูกว่าตอนเมื่อกี้พี่นั่งอยู่กับพี่อยู่ที่โต๊ะทำไมพี่ก็งงแบบเฮ้ยพ่อหนุ่มผิวดำคนนั้นใครวะพี่ยังถามผมแค่ผมแบบฮะนั่นน่ะนะผมแล้วก็ปวดข้าวในมือแล้วแบบเนี้ยคนเดียวกันครับเขาไปทำอะไรมาเขาหลอกเลยแบบแกจะมีสาวรุ่นข้างๆอีกแบบเจียมสาวรุ่นใหม่ผมถามน้องโหดมากครับพี่ว่าพี่ตอบไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะอันนี้นับเฉพาะแบบเกมที่มันจริงจังในเรื่องนี้นะตอนที่พี่เล่นน่ะพี่จะรู้สึกว่าพี่ชอบเกมนั้นมากเลย
ทำเกมแบบฉากจบปึ้งน้ำตาละไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านมา2อาทิตย์ได้เกมต่อไปโอ้โหเกมนี้ก็ดีน้ำตาละไหลต้องดูแบบท้ายแต่ท้ายเกมแบบพักสุดท้ายไม่ก็แบบโอ้ชอบเกมนี้เลยสนุกเรียบยากมากเลยเนาะกับพี่ชอบเกือบทุกเกมที่เล่นเลยถ้าเกมไหนที่บอกว่าพี่ชอบมากเท่านั้นคือคำตอบหนึ่งชอบเกมอะไรบ้างครับก็จะเป็นเกมวาไรตี้ที่เป็นการเลือกแล้วก็มีเอ็นโรที่หนูชอบมากเอ็นโรที่ก็ชอบมากตอนนั้นสองโอ้ฉากจบเกมใจมากนั่นอันนั้นก็ชอบเป็ดนะคะเป็ดที่ชอบนะเป็ดร้องโอ้โหเป็ดที่ชื่อว่าหายนี่แหละคนถามว่าพี่มั่วเป็ดแต่ร้องโอ้โหจริงๆเป็ดเลยตอนนี้พี่สนใจเกมไหนหรือเปล่าพี่แบบว่ายังไม่ได้แคสแต่สนใจจะแคสโอ้โหมันมีเกมน่าสนใจมากเลยช่วงฮาโลวีนมันมีน้องจากมาริโอ้ลูจิใช่ไหมโอ้โหมีเกมลูจิแมนชั่นมีเกมผีที่จะออกที่ปุ๋ยออกฮาโลวีนนี้พี่รอเล่นอยู่อยากเล่นมากเลยนี้เดี๋ยวพี่นิวก็จะซื้อมาเล่นเหมือนกันมันถ้าจะเล่นด้วยกันได้ด้วยเกมน้องก็น่าเล่นนะพี่เห็นเปิดทีวีโอ้ภาพสวยทุกคนที่ทำแต่กันมาเขาตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะตามจากที่กลับไปเล่นที่ยังเล่นเดโมไปจบที่เล่นแบบเก่งพี่อย่าเพิ่งสปอยอย่าเพิ่งสปอยอย่าเพิ่งสปอยเดี๋ยวเขาไปรับรู้เองหลังจากเขากลับบ้านไปแล้วนะคะได้เลยครับอย่าลืมไปลงมาเล่นนะคะน้องจะท้าพี่ต่อยไปไหนลูกน้องไม่มีอะไรจะถามแต่หนูอยากจะบอกพี่ว่าพี่พร้อมฟังน้องเสมอเดี๋ยวยังไงที่หนูได้พบพี่ในครั้งนี้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่หนูมาทานแบบนี้ด้วยโอ้มาจากไหนครับมาจากภาคใต้ค่ะมาไกลจังมาจากไหนเนี่ยนั่งรถมาเองเลยค่ะนั่งขับรถมาตั้งแต่ถึงเนี่ยก็ไม่เคยจับที่แหวนเป็นคนที่ถูกพี่มาตลอดเลยตั้งแต่อยู่บอกค่ะไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือกลับมาหนูก็เหมือนกับชีวิตเหมือนกับที่มีใครให้ความหวังหนูไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะพบเพื่อนยังไงหรือไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องทำยังไงต่อไปนี้จะมาที่ได้เวลาช่วงเวลาว่างหนูก็ได้เปิดคลิปที่โดนบังคับโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเปิดคลิปที่เป็นยังไงหนูก็พี่อ่ะเล่นเกมหนึ่งมากเลยค่ะแล้วหนูก็แต่วันนั้นมาหนูก็พยายามจะหาเวลาว่างขอครูเข้าห้องสอบบ้างคือหนูคิดของพี่หาช่วงเวลาว่างให้ลูกตัวเองเล่นตลอดเลยโอ้ฝากให้ฝากโอ้น้องที่คนบ้านเหรอเนี่ยใช่ค่ะที่หนูมาไม่มีเช่าลูกน้องมากเลยขอบคุณทางรับน้องที่มาที่ว่าลูกได้น้องเหรอน้องว่าเก่งของพี่ดีเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะในนี้ใครใส่เสื้อสีดำบ้างคะมีสีดำอยู่ในตัวสีดำใครสีดำเขาบอกอะไรนะอ้าวสีไปสีดำกันหมดเลยเหรอไปลูก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 ไปสีดำกันหมดเลยลูกไปเอาไหนดีนะใครใส่แว่นบ้างดีดีโอ้ใครคนที่คนสีดำจะใส่สีใส่แว่นเลยที่เหลือผมมาผมที่ไหนพี่ให้พวกคำสอนดีๆอะไรอย่างเงี้ยหนูค่อนข้างอยากไป
อยากมาอยู่ใกล้ๆกับปลายเสียงของแต่ละคนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมชอบสไตล์การเล่นของพี่ไอโตะค่ะแล้วก็เวลาที่เขาเล่นเกมผีอะไรนี้ไม่กลัวมากเลยเป็นการที่ไม่กลัวอะไรเพราะพี่กลัวคนเดียวขอบคุณครับจะไงพี่ไอโตะน้องอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมตอนที่พี่เขาเล่น RPG เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็มีบางคลิปที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจแต่ว่าถ้าพี่ตกแทนหนูคิดซะว้าวขอบคุณค่ะก็ชอบเก่งที่ตกค่ะตอนแรกเปิดเป็นฝันแล้วก็เฮ้ยเกมอะไรวะไม่ค่อยน่าสนใจเลยพอกดเข้าไปปุ๊บเสียงมันกระแทกเข้าไปในหูเลยเฮ้ยชอบเสียงเขานะแล้วมันดูเยอะก็ชอบในความกลางก็ชอบเรื่องผลงานทางผู้เหมือนเกมแล้วก็ภาพเรื่องของพี่อะค่ะภาพของพี่มันน่ารักสนุกแล้วชอบมากชอบสไตล์การภาพของพี่เขาค่ะแล้วก็ชอบตอนที่พี่ภาพเขาคุ้มคุ้มคุ้มอะค่ะเอาไว้ดีนะผมเอาถามคุ้มคุ้มคุ้มนี่นะผมมางานด้วยนะแบบนี้ก็ฟังทำเรื่องภาษาเขาอะเราได้แรงบันดาลใจมาจากคนเป็นเรียนเลยตอนนี้ได้เข้าห้องภาษาเฮ้ยเก่งมากเนาะเก่งมากเนาะเขาบอกเก่งแล้วถามที่บ้านมาแบบคนสุดท้ายจะไม่ทำให้ใครชอบเห็นเวลาที่แข่งขันแล้วก็ในหลายเกมเวลาที่พี่แข่งแล้วก็ท้ายจะให้พวกข้อคิดข้อสรุปเนี่ยค่ะคือแบบเราจะเล่นอย่างงงงงที่พี่เขาคิดแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเปิดโลกกว้างว้าวขอบคุณมากครับน่ารักมากคนที่จะเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะก็คือคนที่พี่ตกจะไปเดินแตะที่ข้างหลังนะคะขอบคุณว่าพี่รักน้องๆทุกคนนะครับแต่ว่าพี่ต้องเลือกคนเดียวนะขอบคุณมากโอเคค่ะโอเคก็มีประมาณนั้นโอเคค่ะได้พูดถึงเรื่องจ้างมากเลยเนาะเหมือนแบบเล่นเกมอ่ะแล้วมีคนเล่นแบบโอ้โหคนนี้คนเดียวอ่ะใครเหมือนตอนเลือกเสียงพระแคทเธอรีนสารภาพว่าผมติดอยู่หน้านี้มา20กว่านาทีแล้ว20 6 hours later โอ้ใช่เล่นเกมเสียงพระตัวละครไว้ถูกนะเวลาที่เล่นเกมอ่ะทุกคนมันต้องมีตัวละครที่ชอบแบบพี่ชอบตัวละครประเภทไหนพี่ชอบหลายนิสัยมากเลยนะตอบยากมากเลยครับบางทีก็ชอบตัวดีบางทีชอบตัวโกงที่ชอบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันอยู่ที่เกมมากกว่าว่าถ่ายทอดคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรยังไงบางตัวน่าสงสารมากมีเป็นตัวโกงเราก็รักอะไรเงี้ยชอบตัวละครที่แบบอยู่ในเกมที่เราเล่นแล้วมันดีมากเราจะรักตัวละครมันดีอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวละครเลยขอบคุณครับก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ไอโตะมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเรานะคะขอบคุณมากมากเหมือนกันครับที่ชวนมาร่วมงานนี้ค่ะดีใจมากๆเลยครับตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมตอบคำถามและร่วมยกมือในการนับใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังไงก็ยังมีกิจกรรมที่ของแจกเยอะแล้วยังสามารถพูดคุยกับพี่ไอโตะได้ซึ่งคือทางนั้นนะคะใครอยากถามแบบไม่ต้องโชว์ตัวเองไปถามพี่ไอโตะเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณพี่ไอโตะนะคะขอบคุณมากค่ะในกล่องนี้ก็มีของพิเศษของขวัญพิเศษสำหรับเพื่อนโสดโดยเฉพาะเลยค่ะมีคนอยู่ไหมมีค่ะไอ้โตไอ้โตยกผ้าเมื่อกี้ดิไอ้โตยกผ้าเมื่อกี้ดิยกผ้าเมื่อกี้ดิโอเคเดินมา
โอเคโอเคครับพี่นะครับไอ้ตัวแม่งนะพี่นิวจะมีประกาศครับผมกำลังจะไปห้องน้ำครับพี่นิวจะไปตามทายแล้วครับ